เรามาดูบรรจุภัณฑ์นะครับบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้ในการเก็บรักษานะครับอาหารที่ผ่านการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งนะครับซึ่งบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะครับมีอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกระดาษนะครับหรือเป็นถุงนะครับกันกระแทกหรือกระป๋องนะครับพลาสติกหรือโลหะต่างๆนะครับแต่ว่าบรรจุภัณฑ์ที่จะเหมาะนะครับกับอาหารที่ผ่านการแช่ที่ผ่านการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งเนี่ยนะครับด้วยความที่อาหารนะครับที่ผ่านการทำแห้งด้วยกรรมวิธีนี้เนี่ยเป็นอาหารที่ต้องการคุณภาพสูงนะครับทั้งด้านของเรื่องของสีของกลิ่นนะครับรวมทั้งรูปร่างโครงสร้างที่จะต้องคงไว้ให้เหมือนเดิมที่สุดนะครับบรรจุภัณฑ์อาจจะมีหลายอย่างนะครับที่จะสามารถบรรจุหรือห่อหุ้มนะครับอาหารแช่แข็งอาหารทำแห้งแบบนี้ได้นะครับมีอยู่หลายอย่างนะครับซึ่งตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยนะครับนอกจากที่จะใช้ในการห่อนะครับป้องกันอาหารที่อยู่ภายในแล้วเนี่ยยังเป็นตัวนึงที่จะใช้ในการโฆษณานะครับเป็นเหมือนกับเสื้อผ้านะครับที่จะแต่งให้กับตัวอาหารหรือตัวผลิตภัณฑ์ภายในนะครับบรรจุภัณฑ์ที่น่าจะเหมาะหรือสมควรที่จะเอามาบรรจุอาหารอบแห้งนะครับแบบแช่เยือกแข็งก็อาจจะมีได้ทั้งเป็นกล่องกระดาษนะครับซึ่งกล่องกระดาษเนี่ยก็จะมีอยู่หลายเกรดนะครับอันนี้ดูเหมือนจะไม่เหมาะเพราะว่ากระดาษเนี่ยอย่างที่เราทราบดีว่ามีรูพุนนะครับความมีรูพุนเนี่ยนะครับทั้งไอ้น้ำนะครับทั้งอากาศเนี่ยสามารถที่จะแพร่ผ่านรูพุนของกล่องกระดาษอันนั้นนะครับของแผ่นกระดาษอันนั้นเนี่ยเข้าไปยังตัวของอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารอบแห้งเราได้นะครับดังนั้นกล่องกระดาษเนี่ยโดยตัวของกล่องเองล้วนๆเนี่ยจึงไม่เหมาะนะครับจะเห็นว่ากล่องกระดาษแม้จะใช้บรรจุนะครับอาหารอบแห้งหลายๆอย่างก็ตามนะครับแต่จริงๆภายในกล่องจริงเนี่ยนะครับก็จะบรรจุชิ้นอาหารนะครับอยู่ในซองหรือถุงพลาสติกอีกทีนึงแล้วค่อยบรรจุในกล่องนะครับแต่ข้อดีของกระดาษก็คือราคาค่อนข้างย่อมเยาแล้วก็สามารถพิมพ์นะครับสามารถพิมพ์หรือกราฟิกอะไรต่างๆลงไปในกระดาษได้ง่ายกว่าพวกที่เป็นพลาสติกหรือโลหะหรือถุงอื่นๆได้อย่างดีได้ดีกว่านะครับสำหรับอันที่สองที่เหมาะที่จะเอามาบรรจุพวกอาหารอบแห้งนั่นก็คือเป็นพวกพลาสติกนะครับซึ่งพลาสติกก็มีหลายเกรดหลายแบบนะครับอันนี้คือพลาสติกที่มีความใสนะครับด้านหนึ่งอาจจะทึบเพราะว่าต้องการที่จะพิมพ์ลวดลายต่างๆแต่ว่าด้านหนึ่งคือใสคือต้องการโชว์ตัวผลิตภัณฑ์ต้องการโชว์อาหารแห้งที่อยู่ในนั้นนะครับแต่ด้วยความที่ใสนะครับแสงเนี่ยนะครับจะส่องผ่านนะครับฟิล์มเข้าไปยังตัวอาหารนะครับถ้าตัวอาหารนั้นไวนะครับไวต่อแสงนะครับที่เข้าไปกระทบก็อาจจะเกิดปฏิกิริยานะครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งด้านเคมีทั้งด้านกายภาพเนี่ยทำให้ตัวอาหารภายในเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทางที่ไม่ยอมรับดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราใช้พลาสติกใสเนี่ยนะครับการบรรจุเนี่ยมักจะบรรจุแบบสุญญากาศแบบสุญญากาศคือยังไงก็คือบรรจุคือมีการดูดเอาอากาศภายในถุงออกไปก่อนแล้วค่อยซีลปิดนะครับจะเห็นว่าบรรจุภัณฑ์ที่มีการบรรจุแบบสุญญากาศเนี่ยนะครับตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะแนบสนิทนะครับไปกับตัวของผลิตภัณฑ์ตัวของอาหารซึ่งมีข้อดีไหมก็มีข้อดีเพราะว่าเป็นการลดปริมาณอากาศหรือปริมาณออกซิเจนนะครับที่มีอยู่ในถุงนะครับทำให้product ของเราหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับเกิดการเสื่อมเสียได้ช้าลงนะครับเป็นการเสื่อมเสียที่เกิดจากออกซิเจนนั่นเองนะครับอีกอันนึงที่มีความเหมาะสมที่ใช้กันอยู่ที่เห็นกันบ่อยๆนั้นก็คือเป็นพลาสติกเป็นฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มพลาสติกที่มีความทึบนะครับอันนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปข้อเสียนั่นก็คือว่ามันไม่ได้โชว์ตัวของไม่ได้แสดงไม่ได้มองเห็นไม่ได้มองเห็นถึงตัว product ที่อยู่ภายในนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถที่จะรับแรงกระแทกหรือคือมีความเหนียวความทนทานนะครับแล้วก็แสงส่องไปถึงตัว product ของเรา
ได้ไม่ดีนะครับการเสื่อมเสียการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทางกายภาพที่มันจะเกิดจากแสงนะครับก็จะลดน้อยลงหรือแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็จริงแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องบรรจุแบบแนบสนิทหรือแบบสุญญากาศแบบด้านซ้ายมือนะครับก็จะบรรจุแบบเป็นปกติมีอากาศอยู่ภายในนิดนึงนะครับอันสุดท้ายที่ดูว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำแห้งแบบแช่แข็งนั่นก็คือเป็นฟิล์มพลาสติกเหมือนกันแต่ว่ามีการเคลือบหลายๆชั้นนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเรามองด้านในเนี่ยครับจะเห็นว่ามันจะมีอลูมิเนียมฟอยล์อยู่นะครับนั่นคือเคลือบเอาไว้นะครับอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยนะครับจะทำให้เกิดความแข็งแรงต่อซองบรรจุภัณฑ์นี้เพราะอะไรเพราะว่าตัวโปรดักต์นะครับหรืออาหารแช่เยือกแข็งแบบอาหารทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งเนี่ยนะครับมันเป็นอาหารที่ต้องการคุณภาพสูงนะครับสีต้องดีนะครับกลิ่นต้องเหมือนของสดมากๆรวมทั้งโครงสร้างหรือหน้าตาลักษณะของมันเนี่ยจะต้องคงเดิมมากที่สุดนะครับดังนั้นเราจึงนิยมใช้บรรจุภัณฑ์แบบนี้นะครับโดยมีการเสริมอลูมิเนียมฟอยล์อยู่ด้านในแล้วก็ในการบรรจุนั้นเราจะไม่บรรจุแบบสุญญากาศแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราจุบรรจุสุญญากาศแบบนี้ภายในไม่มีออกซิเจนจริงอยู่แต่ว่าตัวโปรดักต์ของเราก็จะแบนนะครับหมายถึงว่าเกิดการแตกหักภายในซองนี้ได้นะครับดังนั้นทำอย่างไรที่จะป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการแตกหักนั่นก็คือจะต้องมีการบางสิ่งบางอย่างเข้าไปนะครับถ้าเราจะอัดก๊าซออกซิเจนเข้าไปแน่นอนเป็นการเร่งการเสื่อมเสียของโปรดักต์เราแน่นอนนะครับเราจะหลีกเลี่ยงที่จะอัดอากาศหรืออะไรเข้าไปภายในนะครับเราจะนิยมใช้ก๊าซเฉื่อยตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือก๊าซไนโตรเจนที่จะใช้อัดแทนอากาศนะครับไนโตรเจนคุณสมบัติของเขาที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเป็นก๊าซเฉื่อยคำว่าเฉื่อยก็คือไม่ทำปฏิกิริยาหรือไม่ค่อยที่จะคบค้าสมาคมกับใครนะครับก็คือพอใส่ไนโตรเจนเข้าไปเนี่ยนะครับอาหารหรือโปรดักต์ของเราเนี่ยอยู่กับไนโตรเจนเนี่ยก็คือจะเฉื่อยก็คือไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยาอะไรนะครับดังนั้นการเสื่อมเสียที่เกิดจากออกซิเจนก็จะลดน้อยลงไปถ้าเราใส่ก๊าซตัวนี้เข้าไปซึ่งนอกจากก๊าซเฉื่อยที่เราอัดเข้าไปเนี่ยจะเพิ่มนะครับอายุการเก็บรักษาหรือชะลอนะครับไม่ให้มันเสื่อมเสียได้ไวขึ้นเนี่ยนะครับการอัดไนโตรเจนเข้าไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าซองนี้มันพองออกนะครับมันพองออกมีข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าอะไรครับเราสามารถซ้อนทับได้หลายๆชั้นโดยที่ไม่มีผลกระทบหรือไม่ทำให้ตัวอาหารภายในของเราเนี่ยมันแตกหักได้นะครับนี่คือข้อดีของการอัดก๊าซไนโตรเจนเข้าไปแทนออกซิเจนนะครับนอกจากจะที่มันจะทำให้อาหารเราเสื่อมเสียช้าแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มนะครับเหมือนกับดูว่ามันมากขึ้นนะครับเหมือนกับแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันตัวโปรดักต์ที่อยู่ภายในจากการแตกหักหรือการเขาเรียกว่าการเสื่อมเสียทางกายภาพได้อย่างดีนะครับนี่คือดังนั้นสรุปว่าเราจะเลือกบรรจุภัณฑ์ตัวไหนนะครับมาใช้ในการบรรจุอาหารอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งนะครับก็ต้องดูว่าเราต้องการนะครับต้องดูว่าเราต้องการให้โปรดักต์เราเป็นแบบไหนนะครับเราต้องการให้โปรดักต์ของเราคงรูปมากที่สุดนะครับดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องนำมาใช้ควรจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงนะครับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถก๊าซหรือไอ้น้ำซึมผ่านได้ดีอันนี้ก็คือไม่เหมาะสมนะครับเหมาะสมสุดน่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงคือมีการเสริมด้วยฟิล์มหลายชั้นแล้วก็มีอลูมิเนียมฟอยล์ภายในนะครับแล้วก็ปิดสนิทไม่มีแสงผ่านเข้าไปได้นะครับรวมทั้งต้องใช้เติมก๊าซหรือเติมอะไรบางอย่างเข้าไปที่เฉื่อยไม่ทำปฏิกิริยากับสารที่อยู่ในอาหารของเราก็จะเก็บอาหารของเราได้มากขึ้นได้นานขึ้นนะครับนี่คือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่จะเอามาเก็บกับอาหารอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งครับ